สมาธิจากมือถือก่อนนอนอ๋อโอเคครับแล้วหนูปล่อยให้ YouTube รันคลิปยาวจนหลับมือถืออยู่ใกล้ตัวค่ะหนูคงต้องปรับเปลี่ยนยังไงครับไม่ต้องครับถ้าเสียงลุงแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับถ้าเสียงลุงที่จะคอยควบคุมให้อยู่นะครับก็เอาตามนั้นนะครับอย่างเงี้ยในอิสราเอลมาแล้วฮะคุณขวัญชัยนะครับอิสราเอลบอกว่าผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด -19 มากกว่า 12,400 คนแม้ว่าได้รับวัคซีนป้องกันของไม่เอ่ยชื่อนะครับซึ่ง69คนได้รับวัคซีนครบ2เข็มแล้วโดยอิสราเอลฉีดวัคซีนได้มากกว่า 2.9 ล้านเข็มแล้วในช่วง1เดือนนั่นเป็นไงทีเนี้ยต่อไปก็ดูผลนะครับข้างเคียงข้างเคียงมันมีข่าวมาแล้วไม่ใช่เหรอพวกเจอวัคซีนเข้าไปแล้วนะฮะไปตรวจยังมีเชื้ออีกเห็นไหมเนี้ยคือเหมือนว่าฉีดไปแล้วครบแล้วก็ยังติดเชื้อเห็นไหมฉีดไปแล้วครบแล้วแหละยังมีคำว่าติดเชื้ออีกอ๋ออิสราเอลเผยมีผู้ติดเชื้อไวรัสโควิดมากกว่าหนึ่งแม้ว่าได้รับการฉีดวัคซีนป้องกันอ๋อฉีดวัคซีนไปแล้วยังติดเต็ม12,400โอ้โหย้อนไปนิดนึงว่าอิสราเอลเป็นประเทศที่ประเทศนี้คอนแทคกับบริษัทที่ให้การบริการอันนี้โดยตรงโดยทางพิเศษแล้วได้ปริมาณที่มากอิสราเอลมีบาร์เดอร์กันโอเคอิสราเอลบอกให้เลยนะฮะเป็นประเทศที่ไฮเทคมากนะครับบอกให้ทราบไว้นะครับไฮเทคก็จะสูงมากนะอิสราเอลเขามีอาวุธนิวตรอนนะฮะระเบิดนิวตรอนนะครับก็มีอิสราเอลทำได้นะครับระเบิดนิวตรอนประเทศอื่นยังไม่มีสิทธิ์ทำได้นิวตรอนฟังอย่างนี้ครับระเบิดนิวตรอนมันก็เก่งคือมันนิวเคลียสมันมีคำว่าโปรตอนกับนิวตรอนโอเคไหมที่มันก็ดึงนิวตรอนออกมามาทำให้นิวตรอนแตกตัวนี้มันจะไปทำลายอะไรด้วยตอบเลยนะครับไปทำลายออกซิเจนออกให้หมดเลยวิธีจำลองภาพถ้ามีสนามฟุตบอลอยู่หนึ่งสนามทำให้ระเบิดนิวตรอนที่แตกเพียงแค่ปลายเล็บนิ้วนี่ครับในสนามฟุตบอลนั้นจะไม่มีออกซิเจนเลยแปลว่าคนในสนามฟุตบอลนั้นหรือกำลังเล่นอยู่พับตรงนั้นเลยครับหยุดหายใจตรงนั้นเลยครับนี่คือระเบิดสรุปความว่าทำลายเฉพาะสิ่งที่มีชีวิตซึ่งเป็นสัตว์โอเคไหมครับพืชยังอยู่สิ่งก่อสร้างยังอยู่นั่นนะครับนี่ก็คือเรื่องของอิสราเอลนะครับเขาถึงไม่กลัวใครไงเจอกูรู้มันก็ตายทั้งเมืองแล้วเข้าใจอย่างกูยิงไปตกตรงไหนก็ได้เขาถึงไม่กลัวเข้าใจไหมจะบอกให้ทราบนะเขามีไม้เด็ดอิสราเอลแต่โควิดจบข่าวที่บอกวิทยาศาสตร์มันไปต่อไม่ได้โอเคนะครับลุงก็พูดอยู่แล้วมาแต่ครับเรื่องของพลังงานผมต้องการให้ทุกคนรักษาตัวเองครับจะบอกให้ทราบผมต้องการให้ทุกคนรักษาตัวเองให้ได้พึ่งตัวเองให้ได้เป็นลักษณะอัตหิอัตโนโทขอแต่เพียงว่าถ้าเป็นไปได้เข้าใจภาษาลุงหน่อยเราจะเดินตามใครสักคนในโลกไปเนี่ยมันต้องเข้าใจกันพอประมาณใช่ไหมครับทุกคนแหละใช่ไหมฮะจำไว้นิดหนึ่งฮะเราจะมีปฏิสัมพันธ์เรื่องอะไรกับใครสักคนหนึ่งในโลกนี้เราต้องมีส่วนเข้าใจเขาอย่างนั้นก็ต้องครึ่งหนึ่งแหละครับอันนี้ไม่เข้าใจเขาเลยเนี่ยซวยเลยก็จะพาลงโคลงห้วยได้ทั้งนั้น
นี่เป็นหลักคิดง่ายๆครับเป็นหลักคิดง่ายที่สุดแล้วนะเพราะฉะนั้นบางทีลุงก็บอกเรามาชวนคิดชวนคุยชวนคิดกันเนี่ยไอ้หน้าจอในจอเนี่ยครับใช่หลักที่มีก็มาหุ้นส่วนความคิดไงพิชิตความเข้าใจกันใหม่ดูคลิปนะชื่อคลิปมันมีอยู่แล้วใช่ไหมล่ะแล้วก็มีกันให้ภาษาพวกนี้อ่านหน่อยครับแล้วก็ตีความตีความนะครับอย่าเอามันอย่างเดียวนะครับโอ้ยเอามันเนี่ยเมื่อไหร่ก็ได้พูดจริงผมพูด4ชั่วโมง5ชั่วโมงไม่มีหยุดนะครับใส่กันจังๆๆๆเลยมันมียุคหนึ่งไปชอบสถานีวิทยุที่ยานกรอก AM ไม่รู้ขึ้นเนี่ยจำไม่ได้แล้ว540เนี่ยคือเป็นคลื่นที่ผมทำอยู่อีกคลื่นหนึ่งนึกบ้าขึ้นมาไปเช่าอยู่เฉพาะวันเสาร์วันเดียว5ชั่วโมงอาทิตย์ละ5ชั่วโมงเฉพาะวันเสาร์พูดเร็วมากเลยครับสุดท้ายไม่มีใครฟังทันไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์4 5 6เลยก็เสียค่าเวลาเข้าไปใช่ป่ะครับเพราะฉะนั้นพูดเร็วไม่มีประโยชน์นะครับยิ่งเวลาผมพูดเรื่องพวกนี้มันจะไม่มีประโยชน์เลยครับจึงอยากจะให้ทวนทีละน้อย2น้อยกันนะครับ